เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิ๊บแบ๊บบัตในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จีนมีการแจกรถฟรีคันนึงครับแบบว่าอัพเต็มมาให้เรียบร้อยเลยนะ wow. ซึ่งก็คือรถคันนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่บอกว่ามันสวยมากนะครับเป็นรถคันใหม่ที่เข้ามานะครับผมเป็นรถคลาส B นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยเข้าไปดูเว้ยนี่คันนี้นะครับอัพเต็มมาให้เรียบร้อยเลยทุกอย่างเลยนะครับผมดีมากๆแต่สังเกตไหมครับว่าค่ากราฟของมันเนี่ยทะลุค่าดิฟไปเลยนะครับค่ากราฟนี่คือค่าอื่นแค่จะไม่มีเลยนะค่าเทิร์นอยู่ด้านล่างสุดนะครับของกราฟไม่มีค่าเทิร์นเลยคือแบบน้อยมากถัดมาทางด้านขวาจากด้านล่างนะครับเป็นค่าในโตแทบจะไม่มีค่าในโตค่าอื่นก็แทบจะไม่มีเลยนะครับมีแต่ค่าดิฟอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้น่าจะเป็นรถสายดิฟโหดเลยนะครับแล้วก็มีสกิลด้วยนะแต่ผมคาดว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะทำแอดวานดิฟไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ในโตน่าจะเก็บยากมากๆเนื่องจากว่ามันไม่มีค่าในโตเลยเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกด CWW ดูดิว่ารถที่ไม่มีค่าในโตเลยเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขนาดไหนครับขอวิ่งดูก่อนดิโอ้เดียวนะสัมผัสแรกนะครับโอ้รถโคตรไหลครับผมคือแบบว่าเนี่ยผมจิ้มมันนิดเดียวอะคือแบบแค่กดดิฟนิดเดียวนะเว้ยรถไหลแบบไหลเป็นกิโลเลยครับผมอ๋อแต่รู้สึกว่าเวลาเราดิฟอะความเร็วจะไม่ตกด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดู CWW กันหน่อยนะครับเท่าไหร่254 CWW อะเอาใหม่ดิ253ครับผม Really nigga แอดวานดิฟไปตรงนี้253เพราะว่ามันไม่มีค่าในโตเลยนั่นเองนะครับผมมันเลยทำให้แบบว่าเวลาเรากด5เดียวนะเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับเมื่อกี้ผมพยายามเดี๋ยวผมลองกดดิฟให้ดูนะในโตไม่เต็มครับผมคือการเก็บในโตของรถคันนี้เนี่ยเราต้องสานโค้งเท่านั้นเนี่ยถ้าสมมติสานโค้งไปก่อนในโตจะเต็มเร็วมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราดิฟอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ขึ้นเลยครับผมเดี๋ยวทีนี้เนี่ยผมจะเอามาเทียบกับรถคลาส D นะครับว่า CWW เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะมาครับเมื่อกี้250นะรถเมื่อกี้คลาส D 282อ่ะ282อ่ะคือไอ้คันเมื่อกี้เนี่ยอัพเต็มนะครับแต่เวลาดิฟคันเมื่อกี้เนี่ยดิฟแล้วความเร็วไม่ตกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าในเกมจริงๆเนี่ยรถคันที่แบบว่ามีค่าดิฟสูงสุดในเกมจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องหวังที่1ครับผมคือมันกดดิฟนิดเดียวมันไปเลยนะครับไปครับผมโอ้โหนี่ไงนี่แค่จะบอกว่าสแนปนะครับ คือคันนี้ไม่ต้องหวังว่าจะเก็บในโตได้นะครับผมนี่ไงเราปาดดิฟไปเยอะๆครับผมแต่เวลาดิฟมันความเร็วไม่ตกจริงนะโอ้โหเวลาดิฟนี่จะกดในโตว่ะโอ้ดิฟแล้วรถพุ่งมากครับผมพอดิฟปุ๊บรถมันไหลมากเลยอ่ะโอเคไปครับโอ้โหแต่ในโตกด T 240บ้าไปแล้วมึงดิฟบีดโอ้โหได้อยู่นะโอ้โหเวลาดิฟนี่กินขาดนะความเร็วกินขาดโอ้โหดิฟโอเคไปครับตอนนี้นี่จะเข้าสู่รอบที่2แล้วอย่างเร็วครับผมเนี่ยในโตไม่เต็มเอ้าเมื่อกี้ที่1พลาดว่ะดิฟหลุดเลยครับผมหลุดสะพานโอเคไปครับโอ้โหชนว่ะคือเวลาเรากดดิฟนะครับรถมันไหลแบบทะลุไปเลยไปครับผมตอนนี้นี่เราขึ้นเป็นที่2อยู่นะฮะที่2ก็บุญแล้วนะจริงโอเคโอ้โหควบคุมยากเก็บบุญหน่อยกิจโอ้โหยังเก็บเต็มอยู่นะโอ้ดิฟกินขาดสาดโค้งไปหนึ่งทีสาดโค้งไปหนึ่งทีคาดเองสู้ไม่ได้เวลาดิฟอะโอเคตอนนี้นี่มาน่าจะเข้าที่2หรือเปล่าไปแล้วกิฟโอ้ที่2เอ้าที่3 Surprise motherfucker โอ้สงสัยปิงแดงครับผมโอ้แต่บอกเลยว่าเป็นรถที่ขับยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับแบบว่าไม่เหมือนคันอื่นที่เคยเล่นมาทุกคันเลยอ่ะจริงๆโอ้โหที่1เปมา
แต้ม11ครับผมแต้มเปย์11ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น Wi-Fi นะเพราะว่าเมื่อกี้โอ้โหเข้าที่2แต่แบบว่าใช้เน็ตมือถือไงนะครับมารอบนี้เราเปลี่ยนเป็น Wi-Fi แล้วน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าเส้นชัยแล้วแบบว่าช้านะครับนี่เน็ตเหลืองมาเลยโอเคอยู่เน็ตเหลืองอ่ะโอเคครับมาตอนนี้เราเป็นที่2นะครับผมโอ้แต่เวลาดิฟดิฟความเร็ว100กว่านะคันนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับเนี่ยโอ้โห191นะครับผมเวลาเรากดโอเวอร์ดิฟอ่ะโอ้ในตัวไม่เต็มคันอื่นทำไม่ได้นะเวลาเราดิฟเราบอกว่าความเร็ว200นี่ทำไม่ได้นะครับคันนี้ทำได้คันเดียวนี่สไลด์ดิฟไปครับผมโอ้ในตัวไม่เต็มเลยนะโอ้ยรถไหลเกินโอเคตอนนี้เราขึ้นไปที่1นะครับสังเกตดีๆหลอดไนโตรเนี่ยมันจะเต็มเร็วมากถ้าสมมติว่าเราสานโค้งนะครับอ่ะมายังได้อยู่เฮ้ยเน็ตอย่าแดงสิลูกตอนเริ่มเกมเน็ตเหลืองอยู่เลยโอเคไปครับคือคันนี้เนี่ยไม่ต้องเลี้ยงไนโตรนะครับผมไม่ต้องเลี้ยง CWW นะครับมีเท่าไหร่กดไปเลยครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถบริหารไนโตรได้นะครับเดี๋ยวเรากดโอเวอร์ดิฟข้างหน้านะครับโอเวอร์ดิฟไปครับตอนนี้นี่ซัดกันอยู่กับที่1นะครับผมไอ้ที่1นี่คนเปย์เลเวล11ป่ะวะโอเคมากด CWW หน่อยนี่ไง CWW สไลด์ดิฟไปครับ CWW ดิฟโอ้ดิฟแบบคอมโบดิฟแบบคอมโบโอเคตอนนี้เราขึ้นไปที่1นะครับเฮ้ยทิ้งห่างว่ะโอ้ในตัวไม่เต็มใช่ไหมกี้อุตส่าห์แบบว่าลองดิฟเก็บนี่หลอดในตัวนิดเดียวกูดิฟไป3รอบครับผมเวลาเต็มเฮ้ยไปครับผมเอ้าเฮ้ยที่1วะเนี่ยที่2 surprise motherfucker เน็ตเสือกมาแดงตอนกูเข้าเส้นชัยโอ้พระเจ้าช่วยผมอยากจะร้องไห้ผมว่าผมต้องที่1แล้วเกมเนี้ยไม่งั้นไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือดีกว่าเน็ต Wi-Fi ขึ้นๆลงๆนะครับไม่ไหวมาก็เกมที่3มาครับผมไปครับ Snap Dip ยากมากนะคันนี้มาเดี๋ยวเราลอง Advanced Dip ขนาดได้ป่ะ Advanced Dip ได้อยู่โอ้โหไม่ได้ว่ะเมื่อกี้ในโตไม่ขึ้นCWW 250ว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องตรงไหนวะมึงหนี CWW ไปครับผมโอเคคันบอกเลยนะคันนี้เนี่ยถ้าเข้าไทยเนี่ยใครเอาไปลงแรงนะครับมีแต่ล่วงกับล่วงครับผมบอกเลยโอ้ในโตไม่ขึ้นเลยครับผมโอเคมา CWW ทำไมโตไม่ติดวะเมื่อกี้ไปครับลองก่อนในโตโอ้โหเกือบตกสะพานนี่ขนาดกดไนโตนะครับเกือบตกสะพานเลยนะเพราะว่าค่าไนโตมันน้อยมากนะครับความเร็วเลยไม่ค่อยมีไปครับแอดวานดิฟทำโคตรยากครับผมแต่เวลากินโคเนี่ยเวลาโคอย่างนี้เนี่ยคันนี้กินขาดนะโอ้โหดูความเร็วมันครับเวลาเจอโคแบบว่าเยอะๆอ่ะคันนี้กินขาดนะครับผมแต่บอกเลยว่าถ้าทางตรงเละในโตโคตรเบาเลยครับผมโอเคตอนนี้เราขึ้นไปที่1นะครับอีฟโอ้วันดีไปตรงนี้สวยอยู่ควิกเทิร์นครับกดในโตไปอย่าตกสะพานนะกิจเกือบตกดีฟโอเคที่1เถอะขอร้องที่1บอกเลยคันนี้เป็นคันที่ถ้าให้จัดอันดับนะครับห่วยที่สุดในเกมสำหรับผมนะผมบอกเลยว่าเล่นยากมากๆนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเล่น3เกมผมบอกเลยว่าเป็นรถไม่ได้เรื่องจริงๆรูปทรงสวยมากนะครับผมแต่ไม่ไหวว่ะคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคันที่ทำ CWW ได้น้อยที่สุดในเกมแล้วนะครับแต่ค่ากราฟมันก็นะขึ้นมากับค่าดิฟเลยนะครับเราก็เห็นอยู่นะครับว่าเวลาเราดิฟเนี่ยรถมันแรงมากนะครับผมแรงกว่าทุกคันเลยนะครับก็สามารถแซงในช่วงทางโค้งได้นะถ้าบอกว่าใครซินเซียนนะฮะ
อย่างเช่นด่านที่แบบทางโค้งเยอะๆเนี่ยคันนี้น่าจะได้เปรียบเยอะมากๆนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเจอด่านที่แบบทางตรงยาวๆเนี่ยตายนะครับผมบอกเลยก็ถือว่าเป็นคันที่แปลกๆนะครับผมใครอยากมาลองเล่นก็เข้ามาในเซิร์ฟจีนได้นะครับเขาแจกฟรีนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับมีความคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย